สวัสดีครับหัวใจขาดเลือดเกิดจากความไม่สมดุลของจำนวนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงหัวใจกับความต้องการเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจเกิดภาวะขาดเลือดหรือขาดออกซิเจนจากสถิติโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของโรคทั้งหมดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกบีบรัดแน่นและอึดอัดบางรายอาจรู้สึกเหมือนกดทับแสบร้อนปวดร้าวไปหัวไหล่ซ้ายเหงื่อแตกมักพบในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีอาการเมื่อออกกำลังกายหรือทำงานหนักดังนั้นเมื่อมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันทีแล้วต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดที่สำคัญควรเปลี่ยนแปลงกิจวัตรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเพราะบุหรี่ทำให้หลอดเลือดตีบและปริมาณออกซิเจนในเลือดลดลงควบคุมน้ำหนักตัวโดยงดรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือขนมหวานน้ำอัดลมไอศกรีมพยายามลดความเครียดเพราะหากเกิดภาวะเครียดหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นอาจเกิดอาการแน่นหน้าอกได้การรักษานั้นเป็นเพียงการประคับประคองอาการทางที่ดีควรเน้นการดำเนินกิจวัตรประจำวันให้ถูกต้องนะครับออกกำลังกายและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อสุขภาพหัวใจที่ดีของคุณวันนี้สวัสดีครับโรงพยาบาลธนบุรีมิติใหม่ในการรักษาก้าวหน้าด้วยคุณภาพ